ัมโภอนัตระโสยะถาเมติโชติอระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตตาทุสัพพะโรโคมินัสสุมาเตภะวะตาสาโยสุขีทีฆาวิโกภะวะขัตติวาทนาสีนิสิตังพุทธาภิกามิโยจัตตารโหธรรมาวาทาสีอะนุวันโนสุขังภะลังภะวะตุสัพพะมังคะลังอะระหังตุสัพพะภะวะตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเตมีอะไรต่ออะไรแหละอะไรก็ไม่รู้ล่ะมีอะไรว่าวะเห็นว่าอะไรเนี่ยจะอำเภอนาว่าแล้วอะไรล่ะไปปวดนาว่าเหรอนาว่านาวัวเหล่านี้เราเที่ยวหมดแต่ก่อน วันที่ที่8พฤศจิกายน43คณะวัดป่า หนองแสง บ้านหนองหัววัวตำบลนาคูนใหญ่อำเภอ นาว่าจังหวัด นครพนมถวายหลวงตาทองคำหนัก1บาทและปัจจัย 1,200 บาทคณะพวกกับผมกราบนมัสการนิมนต์หลวงตาไปรับผ้าป่าช่วยชาติที่วัดป่าหนองแสงคณะลูกหลานชาวอำเภอนาว่าและอำเภอใกล้เคียงขอนิมนต์ท่านหลวงตาแล้วแต่ความเมตตาเราจะตอบความเมตตานะ นี่หลวงตาเมตตาให้ทางโน้นเอามาให้ทางนี้ดีกว่าทางนี้จะบึกบืนไปเอาละเข้าใจแล้วล่ะนี่ให้เมตตาก็ต้องเมตตาอย่างนั้นเข้าใจแล้วนะเอามาโถกำลังบังชาเวลาเราไม่พ
ันนี้เท่านั้นแหละเอาพูดแล้วพูดตอนละเอาออกเพื่อจะได้สาธารณะทั่วไปหมดนี่เอาละเราไม่ต้องกล่าวนั่นละไปเลยเอาละพอไปนู่นอย่าไปชนต้นไม้นั่นละรับตาไปไหนใช่บาทไม่บาทหลักใจเออบาทสองบาทครับหนึ่งบาทหรือกี่บาทสองครับเออสองบาทมีประชัยนี่ครับนี่ผู้บารมีมาเออผู้บารมีมานี่ดูสีสะเกดครับเนาะสีสะเกดเดี๋ยวนี้ไปสีสะเกดเหรอครับย้ายไปสีสะเกดเหรออ๋อยังกลับอุดรตอนนี้ว่างพอดีอยากจะกลับมาอยู่อุดรรับใช้หลวงตากำลังว่างอยู่เมตตาด้วยเอากำลังว่างมาขอผู้ว่าเรื่องนั้นผู้ว่าผู้ว่าขอผู้ว่าผู้ว่ารับทราบกำลังว่างผู้ว่ารับทราบให้มาพอดีเลยฮะผู้ว่ามาพอดีไหนล่ะผู้ว่านี่ครับนี่ครับนี่นั่นก็ลูกศิษย์นี่ก็ลูกศิษย์นี่กำลังว่างเข้าตรงว่างแล้วตอนนี้ว่างแล้วเหรอไม่ว่างแล้วครับตอนนี้ไม่ว่างแล้วครับผมแล้วเป็นยังไงนี่กระทรวงตั้งมาแล้วเหรอครับผมเหรอเอาไปรอคิวก็ได้รอคิวเออเอารอคิวไว้ก่อนนั่นแล้วก็พูดกันจะว่าผู้ว่าเลยไปนั่งบนถึงทางลูกเขยใหม่นี่มาทางนี้พ่อตาแม่ยายทางนี้ดีอันนั้นมันวันนี้ว่าที่ลูกเขยใหม่ท่านจะได้เนี่ยมานั่งตรงนี้เลยไม่มีใครเข้ามาแล้วจริงเนี่ยไม่มีใครเข้ามาทางพระท่านก็ออกเข้าออกแล้วอย่างเงี้ยว่าจะว่าอะไรยังไม่พูดนั่นเดี๋ยวนี่มันอะไรเรื่องอะไรบ้างกันนี้อันนี้อ่านผ่านแล้วบางนี่ว่าอ่านผ่านไปแล้วอันนี้ผู้ป่วยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องชาติบ้านเมืองสมบัติของชาติบ้านเมืองแล้วอันนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากเอาเมื่อวานไปเอาของไปส่งตรงบ้านภูหลวงพอกลับ ออกมา เขาไม่บอกกับเราพอกลับออกพ้นโรงพยาบาลออกมาแรกแล้วก็ถามว่ามีอะไรขัดข้องหรือจำเป็นอะไรบ้าง เขาก็บอกถึงที่จำเป็นแล้วก็ให้ยาเลยแล้วสั่งมาทำหมอ เมืองก็อาจให้จัดการสั่งมาให้จำคือเขาต้องการคือสิ่งนั้นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็ออกมาพอเพิ่งจากโรงพยาบาลมาพระก็บอกว่าทางโรงพยาบาลถามว่ามือผ้าห่มไหมวะก็งั้นไม่เห็นพูดอย่างนี้แล้วก็ถามหาความจำเป็นอย่างนี้วะก็ไม่เห็นบอกมาเพิ่งบอกกับเครื่องมือแพทย์อย่างนั้นนะแล้วใครบางคนคือก่อมาอย่างวะพยาบาลว่าพยาบาลถามถึงผ้าห่มมีผ้าห่มไหมว่าง ออกว่ากับโรงพยาบาลแล้วคือรู้จะเป็นพยาบาลถามพระหรือถามคนขับรถของลูกออกมาแล้วคำพระคุณก็ให้กันมาว่างั้นเราคือคิดกันอย่างนั้นเลยเราก็เลยพูดกันอย่างนั้นตกลงกันอย่างนั้นเลยเราออกกันนี่ไปติดต่อทางตลาดคือวังกระพุ้งเลยวังแล้วเขาขายกี่ผลไม่บอกมาถามบอกว่า40ผลวังขายสี่ผลแสดงว่าเขาบอกชัดเจนแล้วเขาหุ่นดีไหมแล้วก็ถามเวลาถามกี่ผลก็บอกได้ทันทีเลยพระตอบว่าขาดสี่สิบคนเราก็เลยพูดกันอย่างนั้นถ้างั้นเราก็ไปนี่เข้า
เข้าตลาดนี่เลยไปจอดรถที่ตลาดดูร้านอะไรที่เขาขายข้าวให้ทำแล้วมือเอาก็จัดการให้ตามนั้นเหรอเส้นสี่ยุคถึงต้องจัดการผ้าห่มต้องตามนั้นเลยผู้พวกแล้วก็เลยให้ทางมีโทรย้อนกลับไปในบ้านบอกว่าทางนี้ก็ไปติดต่ออยู่ผ้าห่มตามจำนวนที่ขอที่ต้องการนั่นเลยแล้วได้ร้านไหนเราก็จะติดต่อร้านนั้นถึงได้บ้างแล้วจะบอกมาว่าให้ไปที่ร้านนั้นไปเอาของมาก็ไปก็เข้าเลยเราจัดการปุ๊บป้าปุ๊บป้าเลยให้ตามจำนวนนั่นแหละให้เพิ่ม50ผืนให้เพิ่มเป็น50แล้วให้ผ้าขาวอีก3พับนั่นแหละมันไม่ใช่40 50ตรงที่เราจับได้ก็คือว่าไอ้ผ้าห่มนี่มันได้เพียง40ผืนมันขาดอีก10ผืนแล้วเขาหาใหม่ให้มาก็มันต่างกันจังสีคุณภาพไม่เหมือนกันวันเลยเป็นอันละ50ผืนกับผ้าไม้3ไม้ทำเรียบร้อยแล้วก็ให้ทางร้านเขาเก็บอันนี้รอว่าทางนี้อยากโทรบอกทางโรงพยาบาลกูเขามารับเอาแล้วก็ผ่านออกมาเลยพอมาถึงประมาณก็ถึงนากลางนั่งระยะเวลาก็กะว่าทางกูหลงจะมารับของไปเรียบร้อยแล้วเรากะเวลาพอดีมาถึงประมาณนาฬิกาไหมโทรไปถามอยู่ก็บอกเอารับไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นหมดปัญหาเมื่อวานหมอขาดก็แล้วก็จะให้ชาวนาเลยขาดถึงร้อยจะให้ถึงร้อยชาวบ้านจะให้นี่นะให้เลยนะก็ขาดแล้วถึง50ผืนจะให้ไปเลยก็มีชาวนาเมื่อวานไปส่งของมาพระยงไม่ได้ไปส่งนานคือเราจะไปส่งเองส่วนมากจะไปตามที่ซอกแซกที่แซกที่จำเป็นจริงถ้าใกล้ถนนห้องทางผ่านไปมาสะดวกแต่อยู่แต่ยาหรืออาหารตามมือพวกนี้เราก็ไม่ค่อยจะหนักแน่นในใจมากตดต่อมากนะยิ่งกว่าสถานที่ชนะเรามักจะไปหมุนคูเรือคูหลวงก็ยึดคูเรือก็ยึดเนี่ยเราไปเสมอเอาของไปให้อย่างคูเรือเราให้เป็นประจำเดือนอยู่ด้วยให้พอสมควรให้ประจำเดือนละ10,000เป็นอาหารครัวคนไข้เพราะก่อนที่จะให้แต่ละอย่างนะจำนวนให้จำนวนมากน้อยเท่าไรเราจะถามถึงเรื่องคนไข้ที่มาเกี่ยวข้องแล้วประจำอยู่ที่โรงพยาบาลมากน้อยเท่าไรแล้วค่าอาหารวันหนึ่งรวมแล้วเดือนหนึ่งเท่าไรถามเรียบร้อยเพราะงั้นเราจึงให้ตามที่เห็นต้องควรมาบ้างแห่งให้เดือนละ20,000ก็มี20,000บางแห่งแล้ว10,000ก็มีคือให้ตามที่เห็นว่าจำเป็นเพราะเราถามก่อนเรียบร้อยแล้วค่อยให้ค่อยให้ทั้งนั้นเลยมันมีเยอะนะโรงพยาบาลเกี่ยวให้ประจำให้มาอย่างนี้เป็นประจำมาหลายปีแล้วให้มาเรื่อยๆนี้มันต้องการคนไข้เพราะคนไข้เป็นคนจำเป็นมากทีเดียวที่จะรับการช่วยเหลือจากคนดีมีหมอพยาบาลเป็นต้นนะเราต้องสนใจจดจ่อมากต้องขาดเครื่องมืออะไรๆนี่เราต้องให้เพราะเครื่องมือแต่ละเครื่องความจำเป็นเกี่ยวโยงกับคนไข้มากว่าอย่างไรอยู่กับเครื่องมือถ้าว่าไม่มีเครื่องมือหมอก็ก้าวไม่ออกคนไข้ก็หมดหวังเนี่ยแล้วเอาจุดใหญ่เพราะต้องจำเป็นอยู่ด้วยติดนี่ก็ติดเอาติดพวกพูดขบขันนะไอ้หลวงตาติดนี่มันไม่เคยมีมันน่าจะมีนะเพราะอย่างยิ่งวัดป่าบ้านกาดหลวงตาบัวนี่พูดให้เต็มตับเต็มแขนว่าเสียงหลวงตาบัวมีแต่เสียงลมเนี่ยดังอยู่ทั่วประเทศไทยเขาก็ต้องร่ำลือกันว่าหลวงตาบัวเป็นเศรษฐีองค์เงินเศรษฐีวะเนี่ยกันมาดูตัวจริงแล้วพวกก็ตัดสินใจอยู่นี่หมดเลยไม่ยอมซ้ำนั่งติดนี่เขาอีกโอ้โหหลวงเก่า
นั่นมันเป็นงั้นนะพี่น้องหลายทราบเอาให้ดูนี่แหละธรรมเราดำเนินตามธรรมไม่มีอะไรที่จะมาขัดแย้งกับธรรมได้ธรรมนี่ทะลุเพราะฉะนั้นธรรมจึงไม่มีคำว่าดุว่าด่าว่าหยาบว่าโลนว่าดีว่าชั่วคือเป็นธรรมล้วนๆเลยควรหนักควรเบาๆไม่หนักไม่ได้นั่นเหตุการณ์บังคับอยู่ต้องให้หนักเช่นเขาถากไม้ตรงนี้โคตรหมอมากนี่นายช่างถากเขาต้องหนักมือถ้าเรียบๆเขาก็ถากก็เรียบๆนี่คลื่นของกิเลสมันเต็มอยู่หัวใจสัตว์โลกที่แสดงออกมาทางกิริยามารยาทส่วนมากก็มีแต่เรื่องความสกปรกสมมติกิเลสออกไหนสะอาดไม่มีสะอาดก็สะอาดเพื่อสกปรกไม่ได้สะอาดเพื่อเพียงเพื่อสะอาดจะอ้างต่อไปเหมือนทำนิ้วเพื่อสะอาดไปเรื่อยนะมันต่างกันอย่างนี้พี่น้องหลายจำเอาเรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราดำเนินตามธรรมเพราะฉะนั้นเวลาจะออกสอนประชาชนแล้วจึงเอาธรรมล้วนๆออกเลยจึงไม่เคยมีความสนใจคิดว่าใครจะมาตำหนิติเตียนชมเชยสรรเสริญอย่างไรๆยิ่งกว่าเหตุผลกลไกที่จะแก้ไขดัดแปลงหรือสั่งสอนไปตามที่ถูกต้องดีงามนั่นเท่านั้นถ้าควรหนักหนักควรเบาเบาไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าธรรมโลกตายใจได้เลยคำว่าธรรมแล้วไปที่ไหนตายใจได้แล้วที่เด็กไปที่ไหนโอ้ไม่ได้นะมีมากมีน้อยไฟมันจะต้องติดแนบไปเลยที่เด็กมันเอาน้ำชุ่มๆทั้งนิดทั้งหน่อยเคลือบน้ำตาลวางไว้แนวหน้าวางเป็นตาข่ายไปเลยตาข่ายของยาของเคลือบน้ำตาลยาพิษเคลือบน้ำตาลเคลือบไปเรื่อยๆหลอกสัตว์โลกให้ตื่นไปหลงทุกอย่างมันเคลือบไปไว้หมดไม่หลงได้ไงเพราะความสิ่งที่เคลือบคือสิ่งที่ทำให้โลกหลงทำนี้จับเห็นหมดนี่ว่าไงนั่นแหละพระพุทธเจ้ามาสอนโลกถ้ามันสอนแบบหลับหูหลับตาเหมือนกิเลสมันลืมตาหูแจ้งตาสว่างแล้วปิดหูปิดตาสัตว์โลกแล้วก็ลากไปถลอกปอกเปิดไปด้วยไม่รู้ตัวนั่นคือกิเลสทำนี้สว่างไปหมดกล้าไปหมดผิดถูกก็ดีปิดไม่อยู่มันจะเห็นกันไงนี่เราก็พูดถึงเรื่องที่ว่าอำนาจแห่งธรรมเป็นอย่างนั้นเรานำมาทำทุกวันนี้ก็เรียกว่าเต็มกำลังความสามารถของเราที่จะขวนขวายช่วยโลกสงสารได้มากน้อยเพียงไรทั้งด้านวัตถุและนามธรรมการแนะนำสั่งสอนเราสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีปิดบังลี้ลับในสิ่งที่ไม่ควรปิดสิ่งที่ควรปิดก็ปิดเปิดออกไปแล้วเป็นยังไงผลได้ผลเสียเป็นยังไงนั่นถ้าควรเปิดน้อยพอเปิดควรเปิดมากก็เปิดควรปิดก็ปิดก็เก็บไว้เสียไม่ออกไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ควรนำออกนั่นจะนำออกที่สิ่งที่เป็นประโยชน์มากน้อยจากนั้นทำความพอเหมาะพอดีจะอยู่กับทำนั้นหมดนะเพราะฉะนั้นเราถึง หมุนติ้วตลอดเวลาช่วยโลกช่วยสงสารไม่ได้คำนึงว่าจะสิ้นจะเปลืองมากน้อยอย่างไรเราไม่เคยสนใจมีตั้งแต่ความเมตตาครอบไว้แล้วมีแต่จะให้จนกระทั่งถึงว่าไม่มีให้ยังอยากให้อยู่อีกความอยากให้นี่ไม่ถอยนะเอามาจากความเมตตาแล้วอยากให้ไม่คำนึงถึงสิ้นถึงเปลืองอะไรแหละถ้าไปคำนึงอย่างนั้นทำไม่ได้นะคือความตระหนี่มันเข้ายึดแล้วนะมันจะหมดไปเท่าไรจะหมดไปเท่าไรความตระหนี่จะแทรกเข้าไปความเห็นแก่ตัวนั้นเป็นพื้นฐานความตระหนี่แสดงตัวออกมาและกิริยาของมันคือความยึดเอาไว้ไม่แสดงออกให้โลกได้รับความร่มเย็นเพื่อนฝูงที่เกี่ยวข้องมากน้อยให้ได้รับความสงบร่มเย็นด้วยการพึ่งพาอาศัยพวกตระหนี่นี้ไม่ได้นะคนตระหนี่ไปไหนครับแคบไม่ได้ใหญ่โตนะไม่ได้กว้างขวางไม่ได้ชุ่มเย็นนะทำไปไหนเย็นไปหมดแม้แต่เด็กก็น่าสงสารนะเด็กนี้เด็กดีนั่นฟังที่นะมีธรรมมันถึงดีได้ไม่มีธรรมดีไม่ได้นะเด็กไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ดีหรือชั่วต้องแสดงเป็นเรื่องของธรรมออกมาในตัวเลยด้วยเหตุนี้ธรรมจึงเป็นของจำเป็นมากเฉพาะอย่างยิ่งกับพี่น้องชาวไทยเรา
ขอให้ฟังเสียงพุทธศาสนานะพุทธศาสนานี่เป็นธรรมชั้นเอกเป็นธรรมเป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารนะไม่ใช่ธรรมดาคู่วัฏจักรวิวัฏจักรอยู่กับธรรมพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์แสดงแบบเดียวกันหมดเพราะเหตุไรจึงแสดงแบบเดียวกันหมด เพราะทรงรู้ทรงเห็นเหตุการณ์ต่างๆสิ่งต่างๆทั้งดีและชั่วเสมอกันหมดเห็นด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเวลานำมาแสดงจึงไม่พีมีคำว่าผิดว่าเพี้ยนจะบอกว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าจะบอกตามความจริงนั่นเลยคือเห็นอย่างเดียวกันจะสอนจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่ นี่แหละจึงเรียกว่าเป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดเห็นกระจายไปหมดเลยไม่ได้เหมือนศาสนาของครั้งกิเลสไอ้ครั้งกิเลสเป็นเจ้าของศาสนามันก็เหมือนเราท่านๆนี่แหละจะผิดอะไรไปกิเลสอยู่ที่ไหนความผิดพลาดอยู่ที่นั่นแหละพิษภัยอยู่ที่นั่นถ้าความสิ้นกิเลสอยู่ที่ไหนอยู่พระพุทธเจ้าองค์ใดเย็นเหมือนกันหมดเลยนั่นมันต่างกันอย่างนี้นะ ทำกับโลกให้ทราบเสียว่าต่างกันอย่างนี้คำว่าโลกก็คือโลกกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมธรรมคือเป็นสิ่งชาล้างสิ่งโสกโปกทั้งหลายตลอดมาอย่างนี้ดังนั้นเราเป็นลูกชาวพุทธขอให้เชื่อพระพุทธเจ้านะเราอย่าเชื่อแต่ตัวของเราเองซึ่งเป็นขังกิเลสอยู่แล้วและก็เป็นข้าศึกต่อตัวตลอดมานอกจากนั้นยังจะกระจายขยายความรุ่มร้อนเป็นฟืนไฟเผาไหม้คนอื่นที่เกี่ยวข้องกว้างแคบมากน้อยเพียงไรปลายได้โดยลำดับเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นให้พากันจำเอาไว้นะเรื่องของธรรมมีมากมีน้อยจะเย็นไปหมดนอกจากเด็กขึ้นไปหาผู้ใหญ่เย็นไปตามๆกันตามขั้นตามภูมิของผู้ทรงธรรมได้มากน้อยนะธรรมศาสนาจึงเป็นของจำเป็นมากทีเดียวเอาเรียกตัวอย่างเช่นเอานี่เป็นตัวตั้งตัวตีแล้วก็ได้เนี่ยดีกับชั่วจะอยู่ที่นี่เอายกตัวอย่างเช่นวัดป่าบ้านตาดนี่ใจกลางของวัดป่าบ้านตาดคือใครนะก็ต้องเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าอาวาสเป็นใจกลางกิ่งแขนงจะชัดแดงออกไปตามใจกลางของอันนี้แหละ ถ้าหัวหน้าโลเลโลกเลขเหลวไหลลูกวัดจะโลเลไปตามกันหมดถ้าหัวหน้าดีลูกวัดแม้จะเสียก็มีจำนวนน้อยเพราะหลักใหญ่ยังดีแล้วส่วนมากดีนี่แล้วเทียบอย่างนี้นะอย่างเช่นวัดนี้ก็มีหลวงตาบัวถ้าหลวงตาบัวพาเลวก็เลวไปหมดแต่หลวงตาบัวเขาพยายามตะเกียกตะกายดูด่าว่ากล่าวพระเนรทุกวันนี้ดุเพื่อดีนั่นเองไม่ใช่ดุเพื่ออะไรตีเข้ามาอันไหนที่จะออกแหวกแนวไปด้วยมีเจตนาไม่มีเจตนาก็ตามส่วนมากจะไม่มีเจตนาสำหรับพระที่มาอยู่ในวันนี้นะนอกจากผิดพลาดไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการไม่มีเจตนานั้นผิดได้ด้วยกันจึงดุได้ก็ด้วยกันเป็นธรรมดาแต่ถ้าผิดด้วยเจตนานี่ไม่ใช่ดุลั่นเลยเราไม่อยู่ทั้งนั้นนะ ไม่เอาไว้เมื่อเจตนาทำความชั่วได้แล้วเรียกว่าอรัชชิตาหาความละอายไม่ได้เลยนะไม่ควรที่อยู่กับหมู่กับเพื่อนที่เป็นพี่มีคุณค่ามีราคาให้เสียหายไปตามกำหนดนะต้องเป็นเนื้อร้ายแล้วพระองค์นี้เป็นเนื้อร้ายขับออกอยู่ไม่ได้ส่วนดีทั้งหลายในวัดนี้จะเสียไปหมดถ้าสงวนเนื้อร้ายนี่ไว้นั่นคนที่เป็นเนื้อร้ายแก่ในจุดใดจุดใดก็เหมือนกันเช่นนั้นยิ่งเป็นผู้ใหญ่เป็นเนื้อร้ายด้วยแล้วเสียหมดทั้งประเทศไทยแล้วนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจึงต้องให้พากันระมัดระวังนะเนื้อร้ายนี่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในบุคคลในอวัยวะของเราก็ทำอวัยวะส่วนใหญ่ให้เสียเอาคนๆนี้เป็นเนื้อร้ายอยู่ในหมู่บ้านนี้ทำหมู่บ้านให้เสียในครอบครัวทำครอบครัวให้เสียกระจายไปกว้างเท่าไรทำให้เสียไปเรื่อยๆเท่านั้นยิ่งเป็นผู้ใหญ่ในวงราชการการเมืองปกครองแผ่นดินเป็นเนื้อร้ายด้วยแล้วเสียหมดทั้งประเทศเลยนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจึงขอให้พากันพิจารณาให้ถึงใจทุกอย่างนะศาสนาท่านชี้แจงด้วยเหตุผลที่ถูกต้องดีงามไม่ผิดพลาดว่างั้นเลยนี่แหละพวกเนื้อร้ายมันเป็นภัยต่อโลกไม่เคยให้คุณต่อโลกเลยไม่ว่ามันจะติดอยู่ที่ตรงไหนเพราะมันจะร้ายร้ายร้ายอยู่นั่นแหละมีมากมีน้อยแสดงฤทธิ์ของมันออกให้เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นจึงต้องมียามีเครื่องกำกับรักษาเครื่องกำจัดปัดเป่า กันอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่งั้นเสียหมดนะจันทาเป็นของเล็กน้อยเมื่อไหร่เราเปิดออกมาได้50 ปีแล้วให้พี่น้องหลายฟัง
คำพูดเช่นนี้เราก็ไม่เคยคิดเคยคาดว่าเราจะได้เปิดออกมาเพราะเราไม่เคยคิดเคยคาดว่าจะรู้จะเห็นอย่างนั้นนะการปฏิบัติไปก็ตะเกียกตะกายรับหูรับตาล้มลุกคุกคานไปเหมือนโลกทั่วๆไปแล้วความรู้ความฉลาดจะเอาเปรียบโลกมาจากไหนมันก็เหมือนโลกทั่วๆไปเขาดีเราดีเขาชั่วเราชั่วได้ตลอดไปนี่เพราะกิเลสตัวทำให้ชั่วมันมีธรรมะที่แทรกในใจที่ทำให้ดีมันก็มีอยู่ด้วยกันเพราะงั้นคนเราจึงมีทั้งอาการดีและการชั่วด้วยกันมากแห่งความแทรกซึมของดีของชั่วอยู่ภายในจิตใจใจนั่นแหละเป็นภาชนะสำคัญสำหรับบรรจุความดีและชั่วทั้งหลายไว้นะไม่ใช่อื่นใดนะจะแสดงมาทางกิริยามารยาทออกมาจากหัวใจทำอะไรเคลื่อนไหวไปมาอะไรมันจะจึงบ่งบอกที่หัวใจของผู้ทำอย่างที่พูดตะกี้นี่ไม้ถูฟันนี่บอกนั่นอย่างนั้นแล้วทิดดุเดือดาหมู่เพื่อน มันอยู่ที่หัวใจใจเป็นของสำคัญมากทีเดียวพอพูดไปเราก็หลงไปนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะหลงเงื่อนต้นเงื่อนปลายไปบางทีพูดไม่ติดไม่ต่อกันเลยหลงเดี๋ยวลายยังต้องขออภัยจากพี่น้องทั้งหลายผู้ฟังด้วยนะถ้าขำเวลานี้มันชำรุดถึงขนาดนั้นแล้วจะใช้ไปได้สักกี่วันก็ไม่รู้นี่เราพูดถึงเรื่องความรู้ความเห็นนะเราได้เปิดมาได้51ปีนี่พูดจริงเนี่ยเปิดคำว่าเปิด51ปีนี้คือเปิดในวงเฉพาะมาตั้งแต่เริ่มต้นที่พระเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราแต่ก่อนเราอยู่ในป่าในเขาเวลาปฏิบัติเข้าไปทำเป็นเครื่องเบิกกว้างเป็นเครื่องชำระมนทินความมืดตื้อทั้งหลายออกเป็นลำดับตำดาด้วยภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติก็อย่างที่ท่านภาวนาเนี่ยพระก็ทรงศีลทรงธรรมเต็มภูมิของพระจากนั้นก็สมาธิปัญญาทรงเข้าไปปฏิบัติบำเพ็ญเข้าไปเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนน้ำที่สะอาดชำระล้างสิ่งที่สกปรกโสมมทั้งหลายชำระล้างไปเรื่อยบำเพ็ญไปเรื่อยค่อยกระจ่างไปเรื่อยมันก็ค่อยเห็นไปเรื่อยแล้วสิเพราะของจริงมันมีอยู่นี่นอกจากเราไม่เห็นเฉยๆก็ประหนึ่งว่าของจริงทั้งหลายเหล่านั้นทั้งดีและชั่วไม่มีพอตาบอดนี่พอเปิดตาออกไปมากน้อยมันก็จะเริ่มเห็นของดีของชั่วซึ่งมีอยู่แล้วพอเปิดออกมันก็เห็นชัดทั้งดีและชั่วเห็นชัดตรงนี้ว่าเปิดจ้าหมดแล้วมันก็เห็นหมดจะว่าไงเมื่อมันเห็นหมดจะให้บอกว่าไม่เห็นได้ยังไงเวลามันมืดก็บอกว่ามันมืดมันรู้อยู่ว่ามันมืดก็บอกว่ามันมืดเวลามันสว่างออกมามากน้อยก็รู้อยู่ว่ามันสว่างมามากน้อยจนกระทั่งมันจ้ากว่าแล้วจะให้พูดว่ายังไงนี่ก็ได้ปฏิบัติมาอย่างนี้กับได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเริ่มแรกตั้งแต่ปฏิบัติมาเต็มกำลังความสามารถความรู้นี่ค่อยเบิกออกด้วยภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นอันดับหนึ่งอันนี้เป็นเครื่องเบิกว่างออกไปตลอดจนทะลุโป่งทั่วโลกออกจากจิตตภาวนาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสทะลุด้วยจิตตภาวนาพระสงฆ์สาวกทุกองค์เป็นสารังกัจฉามิพวกเรานี่ได้ตรัสทะลุด้วยจิตตภาวนาทั้งนั้นมีหลักที่กล่าวไว้อย่างทุกวันนี้ว่าพระอภิธรรมอภิธรรมคือธรรมมันยอดเยี่ยมได้แก่หลักของจิตตภาวนาออกจากอภิธรรมทั้งหมดพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอภิธรรมพระอรหันต์ทั้งหลายตรัสรู้ด้วยอภิธรรมเนี่ยท่านแจ้งกระจ่างนี่จึงเป็นธรรมจำเป็นมากสำหรับในวงพุทธศาสนาพระอภิธรรมเพราะว่าพระไตรปิฎกมี3พระสุตตปิฎกคือพระสุตตปิฎกคือเรื่องราวต่างๆของฉัตรของบุคคลที่ทำบาปทำบุญทำดีทำชั่วไปตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตเป็นผีขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมท่านพูดเรื่องราวเหล่านี้เรียกว่าพระสูตรพระวินัยคือกฎหมายพระเข้าใจไหมพระวินัยได้แก่กฎหมายพระศีลที่ว่าศีล227นี่ว่าไว้พอประมาณนะส่วนที่มีมากกว่านั่นทรงตั้งเป็นอนุบัญญัติที่หลังนี้มากมายก่ายกองนี่เรียกว่ากฎหมายพระเรียกว่าพระวินัยนี่เป็นพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกดังที่กล่าวมาสักทีนี้แล้วพระอภิธรรมปิฎกนี่ตามวิถีของจิตนี่วิถีของจิตมันเกิดมันตายมากี่กับกี่กันมันเกิดมันตายมาด้วยเหตุผลกลไกอะไรมันจึงต้องเกิดต้องตายไปสูงไปต่ำไปตลอดเวลาสิ่งที่ไหนเขาก็บอกว่าบ้าตายบ้าตายสัตว์เกิดสัตว์ก็ตายคนเกิดคนก็ตายแม้แต่พวกเปรตพวกผีนรกก็ไปกี่มันก็ยังมีเกิดมีตายคือหมายว่าเปลี่ยนพวกเปลี่ยนชาติมาเรื่อย แล้วสิ่งที่พาให้ไปเปลี่ยนพวกเปลี่ยนชาติที่ไม่เกิดไม่ได้ยินว่าเกิดว่าตายแต่ติดแนบอยู่ตลอดเวลาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ยากลำบาก
โดยที่ว่าไปเกิดที่นั่นไปตายที่นี่คืออะไรนั่นคือใจนั่นเข้าใจไหมนี่ละใจดวงนี้แหละไม่เคยตายไอ้เรื่องตายนี่คือจิตที่ก็ไปอาศัยร่างใดร่างนั้นก็เป็นสภาพของสัตว์ของบุคคลขึ้นมาอันนี้พอสภาพนั้นมันหมดไปแล้วก็จิตตรงนี้ก็ถอนตัวออกแล้วไปก่อพบใหม่ก่อพบใหม่นี่พบดีพบชั่วแล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วของตัวเองที่สร้างไว้ในความเป็นมีอัตภาพอยู่นั่นเนี่ยตัวนี้ไม่ตายไปเรื่อยๆนีลากิตตภาวนาหรือว่าอภิธรรมท่านตามวิถีจิตตัวเนี่ยแกะรอยจิตตัวภาคเกิดภาคตายเนี่ยด้วยจิตตภาวนาตามเข้าไปตามจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแห่งความเกิดความตายได้แก่วิมุตติหลุดพ้นสังหารกิเลสตัวภาคเกิดภาคตายซึ่งแทรกในจิตนั่นออกไปหมดแล้วเรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นที่นี่ท่านไม่ต้องเกิดต้องตายด้วยภพภูมิต่างๆอีกต่อไปแล้วจิตนั้นจะกลายเป็นจิตธรรมธาตุขึ้นมาธรรมธาตุเรียกว่าตายตัวแล้วเรียกว่าธรรมธาตุหรือว่านิพพานหรือว่ามีหมด3ประเภทเหล่านี้เรียกเป็นไวยพจน์ของกันใช้แทนกันได้นี่นี่ละจิตตรงนี้นี่อภิธรรมตัดทะลุพระพุทธเจ้าตัดทะลุตามรอยจิตตรงนี้ไปถึงขั้นนั้นด้วยอภิธรรมไม่มีใครที่จะเว้นอภิธรรมไปได้ที่จะไม่ได้ตัดทะลุธรรมอภิธรรมจึงเป็นธรรมจำเป็นมากในพระไตรปิฎกทั้ง3ประเภทนี้นี่เราก็ได้ยินวี่แววว่าอภิธรรมไม่มีในพระไตรปิฎกเราจะไปถามหาโคตรหาแท้มันเอาโคตรแท้มาจากไหนมาลือพระวิธรรมซึ่งเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี้ออกไปไม่ให้มีเหลือมันจะให้มีเหลือแต่เทวทัตทำลายทั้งชาติทั้งบ้านเมืองไปตามๆกันทั้งหมดนั่นเหลือเราจะถามว่าอย่างนี้นะแต่นี่มันเป็นเพียงว่าได้ยินมาแว่วๆเพราะงั้นเราจึงตอบเพียงแว่วๆนี้ก่อนถ้ามันมาหมดทั้งโคตรเราก็จะโยกโคตรพ่อโคตรแม่ตัวบัวขึ้นซัดกันเลยเข้าใจไหมเอาพูดจริงๆอย่างนี้ความจริงหลีกเลี่ยงไปไหนต้องเอาให้จริงกองความจริงธรรมะเป็นของจริงแล้วชาชกสถานที่ตรงไหนของจริงออกมาพูดของจริงไปแล้วต้องจริงตลอดของปลอมไปไหนปลอมตลอดไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนไหนปลอมตลอดเวลาถ้าเงินนี้เอาเข้าไปไว้ในอุโมงค์ก็เป็นเงินปลอมเอามาเปิดเผยก็เป็นเงินปลอมไปที่ไหนมันก็ปลอมถ้าเป็นเงินจริงอยู่ไหนจริงหมดนั่นของจริงไปไหนจริงของปลอมไปไหนปลอมหมดอันนี้ทำพระเจ้าเป็นของจริงจะให้ปลอมไปที่ไหนก็ออกมาพูดได้อย่างจังๆนะสินี่แหละเรื่องพระไตรปิฎกเป็นของสำคัญแล้วพูดอะไรมาเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎก วันนี้พูดถึงวิถีของจิตที่จะตรัสรู้ธรรมที่จะหรือถอนสิ่งที่พาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดตายได้แก่กิเลสที่เรียกว่าอวิชชาปัญญาสังขารถอนออกมาด้วยจิตตภาวนาที่เรียกว่าอภิธรรมก็ต้องเป็นอภิธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาเพราะอภิธรรมพระสาวกทั้งหลายตรัสรู้ขึ้นมาทุกองค์เพราะอภิธรรมถ้าไม่มีอภิธรรมแล้วไม่มีศาสนาว่างั้นเลยศาสนาหมดโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเลยที่เหลือก็คือรากแก้วของศาสนาได้แก่อภิธรรมยังมีกิ่งก้านสาขาดอกใบที่เรียกว่าพวกเปรตพวกผีพวกเทวบุตรเทวดาอินพรหมเหล่านี้เป็นกิ่งก้านออกจากธรรมชาตินี้จึงมีอยู่ทั่วไปเห็นอยู่ทั่วไปอย่างนี้ออกจากธรรมประเภทนี้เข้าใจไหมป่าละไอพิจารณาสิ รากใหญ่จริงๆอยู่ที่อภิธรรมฝังอยู่ในจิตเขาไปแก้ถอนกันที่จิตนั่นแหละ นี่ให้พากันเชื่อธรรมศาสนามันจะไม่มีเหลือนะเมืองไทยเราเวลานี้ดูอากัปกิริยาทุกไม่ว่าท่านไม่ว่าเราไม่ว่าชาวบ้านไม่ว่าชาววัดมันจะแหลกเหลวประจำตามกันหมดแล้วนะจะไม่มีที่ยึดที่ขอในเวลานี้นะคือข้อปฏิบัติตามศาสนธรรมที่ถูกต้องดีงามนั้นไม่ค่อยมีในผู้นับถือพุทธศาสนา ว่าชาวพุทธคารวะก็แบบคารวะไปเสียชาวพระก็แบบพระไปเสียแบบพระคืออะไรสักแต่ว่าพระว่านไปเลยหัวร้อนโกนชี้แล้วก็ว่าพระฉะนั้นจะทำผิดทำพลาดไม่คำนึงถึงกฎหมายคือพระวินัยกฎหมายพระไม่ได้คำนึงถ้าเป็นผู้มีทำมีวินัยก็เรียกว่ามีกฎหมายคุ้มครองตัวเองสวยงามตลอดไปตัวเองก็เย็นคนอื่นก็เย็นใครมองดูก็ เกิดความเชื่อความรอนใสยิ้มแย้มแจ่มใสนี่คือผู้รักษากฎของธรรมไว้กฎหมายพระนั่นแหละกฎของธรรมคือความดีงามมาไว้ถ้าไม่มีไม่เรื่องนะจะแหลกเหลวไปหมดนะคารวะก็ไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์โกโลโกโสไม่มีขอบเขตเหตุผลอะไรเลยมีแต่ความเสียหายชิบย่ำยีกันตลอดนั่นชิบหายป่นปี้ไปตามๆกันเสียหมดนะต้องมีกฎมีเกณฑ์บังคับบ้างมนุษย์เราแท้ๆ
นี่เราเป็น ชาวไทยเราเป็นลูกชาวพุทธอย่างน้อยเราไม่ต่ำว่า 80% แล้วนะเป็นลูกชาวพุทธเดี๋ยวนี้มันกำลังขนย้ายจากชาวพุทธออกไปไปเป็นตั้งขึ้นบ้านใหม่เมืองใหม่โยกย้ายไปตั้งบ้านใหม่เมืองใหม่เป็นลูกชาวผีไปแล้วนะเข้าใจไหมบ้านผีเมืองผีลูกผีหลานผีตำบลหมู่บ้านของผีประเทศผีไปแล้วนะเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมล่ะมันจะไม่เป็นประเทศไทยประเภทของลูกชาวพุทธนะจำไม่ดีคำนี้นะแล้วพูดเรื่องอะไรก็ลืมไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละวันนี้ก็จะพูดเพียงเท่านั้นแต่ก่อนแล้วนะแล้วจะมีอะไรอีกที่นี่นี่ก็ได้อ่านอยู่ทุกวันเนี่ยนี่ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะที่อ่านพี่น้องหลายทราบนี่คือหัวใจของชาติไทยเรานานนี่นะอย่าพากันจืดจางว่างเปล่าเฉยๆกินแล้วนอนก่อนแล้วนินอยู่นะ นี่สรุปทองคำดอลลาร์วันที่7พฤศจิกายนทองคำได้ฉีดศูนย์ไปเลยเมื่อวานนี้ลบหายเงียบไม่ได้สักตังเลยดอลลาร์ได้11ดอลเมื่อวานนี้นะคือทองคำไม่ได้เมื่อวานดอลลาร์ได้11ดอลนี่ประกาศให้ทราบตลอดมาทุกวันแล้วทองคำที่ต้องการมากกลางหลวงคราวนี้นั้นเป็น 4,000 กิโลยังขาดทองคำอีก 1,734 กิโลจะครบจำนวน 4,000 กิโลนี่ 4,000 กิโลนี่ตั้งเป็นฐานเอาไว้นะเรียกว่าขาดไม่ได้เลยนี่หลวงตาได้ออกสนามแล้วนะดอกสนามต้องออกสนามเพื่อรบกับความจนรบกับความบกพร่องขาดจาก 4,000 กิโลเท่าไรเอามาให้ได้จึงเรียกว่ารบสินี่ 4,000 กิโลตั้งไว้จากนั้นเราก็จะเพิ่มขึ้นส่วน 4,000 กิโลนี่ขาดสตางค์ไม่ได้นี่ขึ้นสนามออกสนามแล้วจะเอาให้ได้นี่เพื่อเป็นความแน่นหนามั่นคงและสง่าราศีแก่ชาติไทยของเราด้วยทองคำอย่างน้อยคราวนี้ให้ได้ 4,000 กิโลกรุณาทราบจำนี้โดยทั่วกันวันนี้ท่านผู้ว่ามีธุระอะไรบ้างอะไรแล้วธรรมดาหรือมีธุระอะไรก็ให้ว่ามาเลยไม่มีครับไม่มีมาเยี่ยมธรรมดาสร้างหลายวันก็วันนี้พอว่างเลยก็เข้าท่าแล้วมาเยี่ยมเป็นฐานะลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์มาอย่างนี้เป็นฐานะลูกศิษย์กับครูอาจารย์ธรรมดามาในหน้าที่การงานวงราชการนั้นเป็นงานบ้านชาติบ้านเมืองเป็นอีกคนละประเภทเข้าใจไหมล่ะอันนี้ในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์ผู้ว่ากับอาจารย์เอ้าเมื่อนี่ฟังคำก็ได้มาอีกแล้ววันนี้นั่นมารอบเมื่อวานนี่เมื่อวานไม่ได้สักบาทศูนย์ไปเลยทองคำได้ฉีดปั๊บเลยหมดค่ะวันนี้มารบอะไรเงี้ยในย้อนหลังวันนี้ย้อนหลังนะมันก็มีได้มีมากมีน้อยเป็นธรรมดาติดเครื่องพักเครื่องเร่งเครื่องมีสองสามประเภทด้วยกันนี่กำลัง9 โมงแล้วเราก็เราก็พูดเราพูดยังไม่จบถึงเรื่องคือว่าเวลามันมืดกว่ามืดเวลามันค่อยสว่างค่อยสว่างถึงขั้นถูกฆ่าเวลามันจ้านั่นสำคัญตรงนั้นนะเรื่องธรรมพระพุทธเจ้าธรรมจ้าครอบโลกธาตุแต่นี่ธรรมจ้าครอบโลกธาตุก็เท่ากับพระพุทธเจ้านี่ภาษาของเราภาษาตลาดเรียกว่าพระพุทธเจ้ามีตาคนเดียวแต่สัตว์โลกตามืดบอดทั้งสามโลกธาตุตามโลกรูปโลกรูปโลกเป็นสัตว์ตาบอดทั้งหมดพระพุทธเจ้าตาดีพระองค์เดียวแล้วมองเห็นนี่จ้าไปหมดนี่เวลาจะมาสอนโลกสามโลกธาตุไม่ใช่โลกตาบอดแล้วใครจะเชื่อถือว่าพระพุทธเจ้าได้ว่าสิ่งที่ทรงสอนทั้งดีทั้งชั่วนั้นนะว่ามีนี่ใครจะเชื่อถือได้ก็เขาไม่เห็นว่าก็นี่นะเราข้าไม่เห็นนะว่างั้นไปถามคนไหนก็ใช่แล้วข้าไม่เห็นถามทั้งสามเดี๋ยวเราก็ข้าหรอกข้าไม่เห็นด้วยกันแล้วใจพุทธเจ้าเบาพระไถ่ได้ยังไงพ่อพระไถ่ที่ใช่ไหมทรงเห็นผู้เดียวรู้ผู้เดียวประกาศสอนโลกด้วยความจริงแต่พระองค์เดียวโลกทั้งหลายไม่ยอมรับความจริงเลยเขาปฏิเสธว่าเพราะเขาไม่เห็นเข้าใจไหมนี่แหละที่เดือดมันปิดตาโลกแบบนี้เองใครก็ลบหมดบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงต่างคนต่างก่อกวนเราแต่สิ่งชั่วๆทารมก
คือเวลามันปิดไม่เห็นแล้วมันยังดึงลงอีกความอยากความทะเยอทะยานดึงลงนี่แหละปัญหาทางที่ว่าไม่มีแล้วก็ไปเจอของมันมีคืออะไรนรกมีด้วยมีมันฉายไปใช่แล้วคือพอเจอเขาเราทำไมล่ะให้ฝากก็รู้ด้วยกูก่อนตัวนี้นิบเอาเต็มเชื่อนะเราจะตายชวนจะตายแล้วแต่ก่อนเราไม่เคยคิดเคยเห็นเราไม่เคยคาดจะด้วยนะว่าการปฏิบัติมันจะรู้ได้แค่ไหนแค่ไหนก็ตามบุญตามกรรมไปเรื่อยๆอย่างไรเนี่ยเพราะหูหนอกาบอดไปมันบอกเวลาฟาดเต็มเหนียวแล้วมันจ้าขึ้นมาแล้วมันก็แบบเดียวกันไปสอนที่ไหนเขาก็จะว่าหลวงตาบัวนี่เป็นบ้ามันก็อ่อนใจเลยทีเข้าใจไหมพูดให้ฟังเพื่อเป็นผลประโยชน์ไม่ยอมรับผลประโยชน์เลยมันตะบืนลงแต่สิ่งที่น่าชื่นหายเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงอ่อนใจแม้เราตัวเท่าหนูเราก็อ่อนเราพูดจริงแล้วเราอ่อนใจเช่นอย่างเราช่วยชาติบ้านเมืองเวลานี้นะเราไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะเพราะมันมีแต่มู่แต่คู่ความตะกบกโคลงด้วยความชั่วช้าลามกเต็มไปหมดทำนิสัยขนาดไหนแล้วจะไปคุกเข้าก็สิ่งชั่วฝูงมันต้องควรกันแล้วเหรอนั่นสิอันนี้เข้าไปสมควรถ้าปล่อยเฉยเป็นยังไงถ้าปล่อยเฉยอันนี้มันตะกบกสิ้นเชิงหรือมันมีสาระคุณฝังจมหรือสับปนกันอยู่ในสิ่งชั่วฝูงนะท่านดูแล้วสิ่งตะกบกสมความเท่าไหร่มันไม่ได้มีตะกบกอย่างเดียวสิ่งที่ดีที่มันแทรกซึมเป็นแร่ธาตุต่างๆแบบนี้ยังมีแฝงอยู่นั้นไม่มากมันก็มีอยู่นั้นทำไงมันก็ต้องได้คุ้ยเขี่ยขุดค้นทั้งเหม็นก็ดมขมก็กลืนกันไปอย่างนั้นใช่ไหมล่ะว่าดีว่าชั่วมันก็อยู่กับความมั่วความพูดความดีมันมีคนดีมีอยู่ในนั้นไม่ใช่ว่าจะชั่วไปหมดกับพูดเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเมืองไทยของเราไม่ใช่จะชั่วไปหมดเมืองไทยคนดียังมีอยู่เยอะนั่นแหละแร่ธาตุต่างๆคือมันฝังตมแก้กันอยู่นะที่จะคุ้ยเขี่ยขุดค้นดังที่เห็นกันอยู่นี้เห็นไหมล่ะหลวงตาบัวได้สงบสมานลำบากลำบนก็เพราะคุ้ยเขี่ยหาสิ่งที่เป็นสาระถ้ามันไม่มีสาระอะไรเลยยุ่งมันอะไรเท่านั้นพอแล้วใช่ไหมแต่นี่มันก็ยังมีอยู่นั่นแหละถึงได้บึกบืนแม่ขอเป็นน้องหลายให้พี่นาเราจะเป็นแร่ธาตุประเภทไหนให้คิดตัวเองถ้าว่าเราเป็นแร่ธาตุที่เราคิดทำมันดีกันยังได้อย่างนี้ดีกับเรามันเป็นของคู่กันแก้ได้เหรอเข้าใจเหรออืมเอาละจึงให้พอเทศว่าจบไปแล้วมันก็ไม่จบตรงนี้แหละมันไปมาเรื่อยอืมท่านถามว่าอยากถามว่าดิวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะติอิจิตังปัจจิตังทุมหังที่พ่อแม่ว่าสมิจตุจะเพรโพเรตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชเตระโสยะถาสัพพีติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเมื่อราเสร็จแล้วที่นี่เลิกกันได้แล้วเลิกกันได้แล้วโอ้ปล่อยหมาแล้วหมาเราออกนะออกนะเปิดคังหมาแล้วนั่นหมากำลังจะออกนึกออกแล้วอุ้ยอ้ายอ้ายมาแล้วมือฮะเอาผู้ว่าจะกลับก็กลับไปแล้วนะถ้าจะกลับก็กลับแล้วทีนี้เราก็จะไปของเราอ่ะ9โมงกว่าแล้วกลับแล้วดีแล้วทุ่มเดินมองตอนเราได้ผู้ว่ามียืนมาอย่างนี้โอ้มันหายากนะหาคนดีหายากว่ะไปหาชั่วไม่ต้องหาที่ไหนหาเอากับเราก็ได้ว่างั้นเอาตรงนี้เลยเอาไปนะแต่แทนเมตตาบอกวันนี้งานหนักเจ็บกระดูกงานหนักเจ็บงานหนักเราก็สู้หนักนะเอาอย่างนั้นเลยขาดขาดขาดกระดูกเจ็บพวกกระดูกพวกเข่าพวกอะไรนะปวดจะปวดเข่าปวดอ๋อปวดก็ม้วนเข่าใครก็มีเขาไม่ปวด
เขาใครก็มีเขาไม่ปวดปวดกับเขาเราแล้วเขาเราเป็นเขาพิเศษว่าว่าผมบอกผู้ว่าบอกว่าปวดเข่าเออเข่าใครก็มีใครก็มีใครเข่าเขาเขาไม่ปวดเข่าเรานี่ปวดแสดงว่าเรามีเข่าพิเศษไปกันเสียแก่เลยสี่บาท56สตางค์ครับผมเอาละเมื่อวานไม่ได้วันนี้ก็ผ่อนไปไปละเอาไปละบาทครูครับผมวิ่งไม่แก่วิ่งวิ่งแล้วครับประมาณเท่าไหร่วิ่งแล้ว110 115ครับ110ไอ้ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะทางดีตอนนี้ทางเสร็จเกือบหมดแล้วครับติดตรงต้นหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นหน่อยเดียวครับที่ยังไม่เสร็จนะก็อย่างนี้เราได้ผ่านไปแล้วทางดีแล้วขนาด110 115ไม่เป็นไรอ่ะ110นี่หลวงพ่อคุณไม่นั่ง110 115เนี่ยหลวงพ่อคุณไม่นั่งนะครับหมอแต่ว่าแต่หลวงพ่อคุณไม่นั่งเลยหลวงตาบัวนี่ขึงเลยร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเมื่อวานนี้เรื่องหลวงพ่อคุณก็เป็นคติดีนะใช่ไหมล่ะมาบอกว่าคาถาท่านมีคาถาอะไรว่าขังท่านเองท่านก็ไม่ได้บอกว่าขังพวกนั้นมันไปถือขังต่างหากนะล่ะมันไปฟาด140มันได้มันถึงเจอของขังก็ไปเมื่อมาต่อว่าท่านอยู่ต่อว่าท่านก็เก่งนะซื้อหยาบพนันเท่าไรเราฟาด140โอ้ยกูโดนลงตั้งแต่90เนี่ยกูโดนลงตั้งแต่90เอาตัวรอดไปแล้วกูจะไปปกครองกูได้หน้าฟังได้เลยนี่เราถึงเอามาพูดมันเป็นคติอยู่นะที่เอามาพูดเนี่ยเป็นคติอยู่ซื้อหยาบอะไรฟาด140โอ้ยกูโดนลงตั้งแต่90จนถึง90กูเอาตัวรอดไปแล้วกูจะตามปกครองถึงได้ยังไงอุ้ยน่าฟังนะต้องท่าดีวะไปละบ้าน140คนนี้เราก็เคยพูดจีนขั้นจันทร์ขั้นที่พูดอย่างนี้เราก็ยังอายุได้ที่ขั้นจันทร์ขั้นพูดที่ว่ารถตกรถตกลงไปก็ไม่เป็นตายท่านว่าแปลกนะครับครับพวกท่านยื่นเรียนให้มันเป็นในจิตของท่านแล้วมันจะเป็นอะไรบ้างผู้คนจะเข้าใจก็เข้าใจกันได้ทันทีไว้พอยื่นให้ถึงรถจะพาตกลงไปข้างลงไปก็ไม่เป็นไรท่านว่าเขาเราก็วิ่งไปมันก็เป็นจริงๆเรามันจริงๆไม่มีอะไรเลยอะไรเครื่องสึกหรอก็ไม่มีอะไรรู้ๆอะไรไม่มีอะไรเลยก็เข้ากันได้เนี่ยแต่ถึงแล้วกับที่ท่านว่าไอ้นี่เราก็เคยพูดให้ฟังแล้วมั้ยเหรอที่ท่านกำลังสารขัดแตะอยู่กับพวกนั่นแหละถ้าเน้นจำนวนมากประชาชนมากช่วยกันสารฝาขัดแตะไม่ใช่จะต้อนรับงานถวายเพลิงหลวงปู่มั่นนะท่านเป็นหัวหน้าช่างก็นั่งอยู่ด้วยกันนะพระเนี่ยก็ขาดพวกญาติโยมก็สารฝาขาดแตะที่จะไปกั้นในโรงพิธีต่างๆในงานถวายเพลิงหลวงปู่มั่นนะพอดีก็มีผู้หญิงสองคนกำลังอายุรุ่นๆขี่รถจักรยานมาสเปรย์สบายไปรู้ว่าเชียร์มาเนี่ยมาใกล้ท่านนั่งเนี่ยท่านก็สังเกตขึ้นมาเฮ้ยว่างันว่างันมันมายังไงสองคนนี้นะมันว่างันนะว่ามันขี่จะไประบาดมันเนี่ยวกไปของเก่าแล้ววกไปอย่างเงี้ยไปผ้าแดงก็อยู่นี่มันขี่แบบคึกขนองแหละจักรยานแล้วไประบาดมันเนี่ยท่านก็สังเกตขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้มันมาอะไรอย่างนี้กันวะพอเขาฝากแล้วเดี๋ยวท่านก็พูดนี่นี่คอยดูนะจะเอาให้มันลบให้ดูว่าแปลกไปนะอย่างนั้นนะจะเอาให้มันล้มมันดูล้มมันดูแต่จะไม่ให้มันเจ็บเนี่ยฟังเสียจะให้มันล้มมันดูแต่จะไม่ให้มันเจ็บเลยทีนี้พระเนรก็วางหมดสารพากระแตกก็ได้ยินท่านพูดนี่พระเจ้าจะคอยดูพอไปถึงแล้วก็แอบมากระโดดพระองค์ก้าวลงนั่นเลยโอ้ยอายปัญญ์มันจะ
มันจะวิ่งข้ามสกลนครไปนู่นแล้วยังไม่รู้นะมันหยุดวิ่งแล้วยังไม่รู้เด็กสองคนนั่นน่ะมันอายหายอายหรือยังไม่รู้นะเฮ้ยคักลงมาเลยนะลงที่ตรงว่างท่านชื่อพ่อพ่อจบแล้วเนี่ยยังไปคติซ้ำนะนั่นเห็นไหมล่ะถึงว่าหาอะไรมันก็เจอนั่นสิดีบาปมีบุญดีขั้นว่าดีมีอยู่ชั่วมีอยู่ท่านว่ามันหาอะไรมันก็เจอนั่นแหละสินี่เขาหาคึกขนองเขาก็เจอคึกขนองใช่ไหมล่ะเนี่ยท่านบอกน่าฟังนะเป็นคติอย่างที่ว่าเอาใช้มันล้มให้ดูตั้งเพ่งจิตนั่นน่ะมันคอยดูแล้วก็ไปบ้านเลยแล้วแต่จะไม่ให้มันเจ็บนะฟังที่ท่านบอกว่าให้มันเจ็บคือพูดได้มันรู้เรื่องของมันต่างหากความหมายมันคึกนักความหมายว่างั้นแม่ท่านพูดน่าฟังนะฮะหาอะไรมันก็เจอนั่นสิของดีมีชั่วมีอยู่ดีมีอยู่มีอันหนึ่งนะคือหาอะไรมันก็เจอแล้วเพราะดีชั่วมันมีอยู่ในโลกไปจ่าเจอเมื่อไรมันก็เจอเมื่อนั่งไปมีอยู่นี่มือกี้ก็ไปมันก็ร้อนทันทีสมัยกี้ก็ไม่ร้อนใช่ไหมไฟก็เป็นไฟคนก็เป็นคนก็ลักษณะอย่างนั้นเลยไปแล้วแน่ไปไหนล่ะอะไรอันนี้อ่านเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็อ่านเข้าใจหมดแล้วไปแล้วกินนะไปแล้ว